และตอนนี้เราจะมาพูดคุยกับคนไทยคนหนึ่งที่กำลังจะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงสิ้นปีนี้พอดีนะครับไม่ใช่คนอื่นคนไกลเป็นคุณโอปอวรัญสุดาการุณยทัศน์พิธีกรและผู้สื่อข่าวของ The Nation มาคุยกันหน่อยว่าการเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงสิ้นปีแบบนี้มีค่าใช้จ่ายแพงมากแค่ไหนสวัสดีคุณโอปอครับสวัสดีค่ะคุณดาวขาค่ะขอถามก่อนเลยว่าคุณโอปอจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกี่วันครับแล้วไปเที่ยวที่เมืองไหนก็จะไปประมาณ6วันค่ะก็จะไปโตเกียวแล้วก็ฟูจิค่ะครับไปช่วงสิ้นปีนี้พอดีสิ้นปีนี้พอดีค่ะครับค่าใช้จ่ายแพงไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าตั๋วเครื่องบินหรือว่าค่าโรงแรมถือว่าแพงนะคุณดาวเพราะว่าปกติเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณ2กว่าเนาะถ้าสายการบินของชาติเนาะสายการบินค่าตั๋วเครื่องบินใช่แต่ตอนนี้ก็ประมาณ3กว่าเพราะอาจจะไปช่วงเทศกาลด้วยค่ะราคาก็จะสูงโรงแรมก็สูงในช่วงนี้ค่าโรงแรมต่อคืนนี่ประมาณเท่าไหร่ครับพอดีพักในย่านที่คนไทยชอบไปเนาะก็คืออูเอโนะก็จะประมาณ 3,000 กว่าถึง 4,000 เหล่าๆเนี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่โรงแรม5ดาวไม่ใช่3ดาว 3,000 กว่าต่อคืนก็ไม่ถือว่าแพงมากนะก็โอเคแต่มันก็จะเป็นห้องเล็กๆอ่ะ คือเข้าไปก็เจอเตียงเลยอ่ะค่ะคุณดาวโอเคอันนี้วางแผนจองล่วงหน้านานไหมครับนานค่ะประมาณ 3-4 เดือนพอญี่ปุ่นเปิดโอกาสเราก็เล็งเลยว่าเราจะจองไปวันไหนอ๋อโอเคสาเหตุที่คุณโอปอไม่ได้จ่ายแพงมากเกินไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าวางแผนล่วงหน้าไว้หลายเดือนใช่ถ้าเรามาจองกระชั้นชิดแน่นอนราคาไม่ใช่ราคานี้จะต้องสูงแล้วก็ที่สำคัญนะคะห้องก็ไม่มีเครื่องก็เต็มดังนั้นต้องจองล่วงหน้าค่ะคือถ้าใครตัดสินใจจะไปในช่วงนี้เนี่ยแล้วเพิ่งจะมาทำการจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมเนี่ยตอนที่ราคาแพงหูฉี่แน่นอนใช่และที่สำคัญนะคะสำหรับที่มีครอบครัวมีเด็กน้อยที่จะไปดิสนีย์แลนด์น่ะไม่สามารถที่จะไปและเข้าได้ทันทีในตอนนี้นะคะคุณดาวจะต้องมีการจองล่วงหน้าเพราะว่าเขาได้มีการจำกัดคนที่เข้าไปเที่ยวในดิสนีย์แลนด์เช่นกันเพื่อไม่ให้มันแออัดเกินไปถูกต้องค่ะครับแล้วขอถามหน่อยครับว่าอย่างช่วงสิ้นปีแบบนี้จริงๆแล้วก็มีหลายประเทศนะครับที่เขาทำการเปิดพรมแดนคลายล็อกดาวน์เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้สิงคโปร์ไต้หวันทำไมคุณโอปอเลือกที่จะไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นครับอย่างตัวปอเองเนี่ยไม่ได้เดินทางจากโควิดก็หลายปีแล้วนะดาวเกือบ3ปีแล้วนั้นเราเลือกญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นเขามีครบทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอาหารกินง่ายการเดินทางก็สะดวกสบายดังนั้นถ้าช้อยเราจะเสียตังค์ทั้งทีเนี่ยปอก็เลือกไปญี่ปุ่นอาจจะเป็นความคุ้นเคยด้วยอะไรหลากหลายอันนี้ก็อาจจะคล้ายๆคนไทยส่วนใหญ่นะถ้าหากว่าคิดว่าเรื่องไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยหลายๆคนจะนึกถึงญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกถ้าไม่ญี่ปุ่นอาจจะเป็นเกาหลีนะแต่ว่าถ้าสมมติช้อยเรามีเวลาจำกัดบอกก็เลยอ่ะไหนๆไปละญี่ปุ่นแล้วกันก็เลยแล้วปกติก่อนที่จะมีโควิดระบาดเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นมาหลายครั้งไหมครับก็ไปหลายครั้งอยู่นะคะก็ไปสลับกันญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันก็ในโซนเอเชียนั่นแหละเพราะเป็นคนไม่ชอบเดินทางไกลเท่าไหร่แล้วมีเวลาการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจำกัดดังนั้นประเทศในโซนเอเชียก็จะเป็นประเทศที่เราจะเลือกปักหมุดว่าเราจะไปครับแล้วตอนนี้เห็นว่าค่าเงินเยนเนี่ยค่อนข้างอ่อนเลยใช่คืออันนี้เตรียมแลกเงินไปช้อปปิ้งเยอะไหมครับเรียบไม่เยอะหรอกค่ะ เอาพอกินพอใช้แต่ว่าหลายคนที่ไปเพื่อนที่กลับมานะคะก็บอกว่าซื้อสินค้าได้มากยิ่งขึ้นก็คือเขาแลกไปประมาณ 26.26 นะคะก็เมื่อก่อนนี้จะอยู่ประมาณ 3-5 ใช่ราคาไม่ว่าจะเป็นค่ากินการเดินทางหรือว่าเวลาจะเที่ยวหรือซื้อของฝากก็จะถูกขึ้นครับแล้วอย่างตอนสิ้นปีแบบเนี้ยปกติแล้วมันก็เป็นช่วงไฮซีซั่นคนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศก็เยอะมากแล้วยิ่งประเทศยอดนิยมอย่างญี่ปุ่นเนี่ยมันน่าจะยิ่งเยอะขึ้นไปอีกแล้วปีนี้ก็เป็นปีแรกที่มีการคลายล็อกดาวน์แล้วคนน่ะรู้สึกแบบว่าฉันจะออกไปเที่ยวเต็มที่แล้วหลังจากที่รอมานาน3ปีเราไปญี่ปุ่นช่วงปลายปีแบบนี้กังวลไหมครับว่าไปถึงแล้วจะเจอนักท่องเที่ยวแออัดต้องแย่งกันกินแย่งกันเที่ยวเพราะว่าไม่กังวลนะแต่ทำใจมากกว่าเพราะว่าเรามีเวลาที่จำกัดอย่างที่บอกนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปในช่วงนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำใจแหละเราอาจจะต้องวางแผนการเดินทางให้ดีหน่อยอย่างเช่นวันเสาร์อาทิตย์เราอาจจะออกนอกเมืองวันธรรมดาก็อยู่ในเมืองก็อาจจะหลีกเลี่ยงแล้วเวลาการเดินทางของคนญี่ปุ่นตารางการทำงานเช้าเย็นเราอาจจะหลีกเลี่ยงในการใช้รถไฟในช่วงนั้นเพราะว่าก็จะช่วยเซฟไทม์ช่วยประหยัดเวลาหรือเราอาจจะจองร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวไปล่วงหน้าก็อาจจะช่วยได้เยอะค่ะครับนี่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกตั้งแต่มีโควิดระบาดใช่เลยใช่เลยค่ะคุณดาวพอมีโอกาสก็ปักญี่ปุ่นเลยพอมีความรู้สึกว่าเสียเงินทั้งทีก็เที่ยวให้คุ้มเลยละกันให้ครบเลยน่าจะตื่นเต้นมากนะเพราะว่าเท่ากับว่าคุณโอปอ3ปีที่ผ่านมาไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศเลยต้องเลยค่ะนี่จะเป็นครั้งแรกนับวันเลยค่ะคุณดาวโอเคงั้นก็ขอให้เดินทางเที่ยวญี่ปุ่นสนุกๆนะครับค่ะขอบคุณคุณโอปอมากที่มาคุยกับเราในวันนี้ยินดีมากค่ะ